สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็ทำเองได้บายซีเก้งทอยจะพามาทำฉากในโอโรมาที่เป็นลักษณะเหมือนหน้าผานะครับวัสดุที่สำคัญตัวนี้ที่ใช้เบสเป็นฐานผมใช้ตะกร้านี่ป้ายไม่ออกเลยนะราคา10บาทตะกร้าตามตลาดนัดเลือกขนาดที่พอเหมาะแต่ผมใช้ขนาดประมาณนี้ก็น่าจะประมาณ15 เซนคูณ 15 เซนมั้งนะอันนี้กะที่สายตานะครับน่าจะประมาณนี้ผมก็เอามาบากตรงนี้เพื่อเป็นลักษณะแหว่งๆจะได้เป็นการโชว์นะครับแล้วก็หาเศษโฟมนะครับเศษโฟมเพื่อจะทำให้มันน้ำหนักเบานะก็มาวางเป็นในลักษณะอย่างนี้นี่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะทำการเทปูนปาสเตอร์แต่คำว่าหน้าผาเนี่ยมันก็ต้องมีลักษณะที่ลาดสูงชันก็เดี๋ยวคงจะต่อให้มันมีลักษณะสูงประมาณนี้นะครับก็ลองมาดูหน้าตาว่าจะเป็นยังไงนะหน้าผาจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องอะไรมากนะก็หักเศษโฟมแล้วก็เอาไม้ยึดฟันอ่ะแทงเพื่อเป็นการยึดแล้วก็ติดกาวยางกาวลาเทกก็ได้นะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าตอนผมทำเป็นยังไงนะขั้นตอนต่อมานะครับก็เอาโฟมมาเรียงผมก็เอามาเรียงแล้วนะก็ติดกาวนะครับอยากได้รูปทรงไหนก็จัดการเลยตัวเบสเนี่ยผมอยากให้มันมีสีสันของรอยตะกร้าอยู่นะครับผมก็เลยเอาเทปกาวมาติดไว้อันนี้ก็แล้วแต่นะเราอยากให้เป็นยังไงนะครับนี่ก็เสร็จแล้วหน้าผาของผมก็คือโครงของมันที่ใช้โฟมเนี่ยเพื่ออยากให้มันเบานะครับพอเราได้โฟมเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาก็เตรียมภาชนะใส่น้ำเพื่อจะมาผสมปูนปาสเตอร์นะครับผมก็ใช้ปูนปาสเตอร์ขนาด1กิโลนะวิธีการละลายปูนปัตเตอร์ก็ค้นหาใน YouTube ก็ได้มีอยู่นะครับวิธีการผสมปูนปัตเตอร์เนี่ยคือมันน่าจะง่ายกับหลายๆคนอยู่นะมาขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ในตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็ทำรูปลักษณ์มันมาดูว่าผมจะทำยังไงนะครับหลังจากเทปูนปาสเตอร์แล้วนะครับผมก็ไล่ระดับนิดหน่อยแล้วก็ผิดแผนนะครับเพราะว่าที่อำเภอผมเนี่ยตอนนี้ฝนตกหนักผมเลยต้องใช้สเปรย์แฟตแบ็กเพื่อมาคุมเพื่อจะได้ทำงานต่อไปได้นะครับไม่งั้นผมไม่ทันลงวันเสาร์แน่นอนนะก็อย่าไปทำวิธีนี้นะอันนี้มันเป็นวิธีแบบลัดขั้นตอนของผมนะครับคือมันไม่มีแดดในการเอาไว้ตากปูนปัตเตอร์คราวนี้ผมทิ้งไว้ประมาณ4ชั่วโมงพอลองสัมผัสพื้นมันยังมีความพูดง่ายๆมันมีความชุ่มชื้นของน้ำอยู่ผมเลยใช้สเปรย์สีดำมาคุมอันนี้อย่าไปเรียนแบบนะครับพอคุมเสร็จแล้วปุ๊บก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับแต่เนื่องจากผมจะทำให้มันเป็นภูเขาถ้าเกิดมันเรียบๆเนียนๆแบบนี้มันจะดูเหมือนอะไรให้ดูใกล้ๆมันจะคือพื้นมันจะเรียบเนียนเกินไปนะครับคราวนี้เราจะใช้นี่นะครับนี่นะเศษปูนปัตเตอร์นะครับที่มันเป็นก้อนอย่างเงี้ยจากถ้วยจากชามที่เราหล่อไว้ก็หยิบมาเป็นเศษเล็กๆแล้วก็จะมาติดกาวนะครับติดกาวตามสภาพพื้นที่ที่เราอยากให้มันมีลักษณะเป็นเหมือนก้อนนะอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับขั้นตอนแรกก็แปะๆให้เห็นเป็นลักษณะเหมือนหินก้อนใหญ่ก่อนนะครับนี่นะให้มันเป็นลักษณะเหมือนหินก้อนใหญ่นะแล้วก็เราจะเริ่มใช้นี่นะครับหินคราวนี้ผมก็เรียงไว้เห็นไหมสังเกตเห็นทัพเปอร์แวร์ผมจะเรียงไว้เป็นระดับก็คือเน้น
จากก้อนที่มันใหญ่นะครับใหญ่สุดแล้วก็รองลงมานะครับแล้วก็ละเอียด2ระดับละเอียดสุดนะประมาณนี้เราจะใช้ทำการโรยนะครับโรยไปก่อนนะยังไม่ต้องทากาวอะไรนะครับโรยไปก่อนแล้วเราจะใช้กาวน้ำครับกาวน้ำตัวนี้ผสมน้ำอีกนิดนึงแล้วก็ราดลงไปเลยอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการโรยหินที่ละเอียดขึ้นนะผมก็โรยไว้ก่อนนะครับเพื่อคือปูนบัตเตอร์พื้นสัมผัสอ่ะมันจะยังไงอ่ะคือมันจะเรียบนะมันจะเรียบเลยเราก็ต้องมาโรยหินพวกนี้นะครับเพื่อให้พื้นสัมผัสเนี่ยมันไม่เรียบนะก็โรยไปตามทิศทางนะตามฝีมือเลยนะครับฝีมือผมไม่เก่งหรอกแต่ผมอยากทำประมาณนี้นะมันจะหลากสีหน่อยนะคือเราจะไม่ได้ลงสีนั่นเองเดี๋ยวจะมีขั้นตอนลงสีอีกนะครับงานข้างหลังอีกเดี๋ยวผมโรยข้างหลังก่อนนะครับนี่ก็ลงสีคร่าวๆนะครับก็ใช้สีอะคริลิกผสมให้มันจางๆหน่อยนะเพื่อเวลาเราทำเท็กเจอร์กับหินมันจะไหลนะครับเห็นไหมไม่รู้ภาพซูมเห็นไหมคือเวลาเราปะปุ๊บมันจะไหลนะครับไหลทำให้มันสีมันสม่ำเสมอกันนะครับก็เราไล่เท็กเจอร์ก็คือลงน้ำตาลเหลืองแล้วก็มาเก็บด้วยดำนะสังเกตดูตรงหน้าผาเห็นไหมจะไหลนะครับเอาไว้ปิดสีขาวแต่ก็จะลงหลายรอบหน่อยนะครับก็แห้งเสร็จแล้วก็ลงนะครับส่วนไหนที่มันเป็นสีขาวๆเนี่ยมันสว่างอยู่แล้วก็ปิดมันนะคาบกาวคาบอะไรประมาณนี้ก็คล้ายหน้าผาขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวก็ต้องเก็บเรื่องสีอีกแป๊บนึงนะครับอ่ะรอดูตอนเสร็จเลยนะครับก็เสร็จประมาณนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีส่วนที่มันเป็นหญ้าอะไรสีเขียวๆเลย
ก็พ่อผมไม่มีนะก็จินตนาการไว้ว่าจะเป็นภูเขาแบบในแถวสหรัฐนะครับเป็นพื้นที่ที่เราถ้าเกิดเราเคยได้ดูในหนังก็จะเป็นพื้นที่เหมือนกึ่งๆทะเลทรายแต่มีแต่โขดหินแล้วก็มีแต่ความแห้งแล้งนะก็ผมจำลองไว้ให้มันเป็นลักษณะนั้นนะครับโทนสีก็ประมาณนี้ความหลากหลายก็ขึ้นอยู่กับการลงสีอะคริลิกนะครับผมก็ใช้สีเหลืองนะสังเกตก้อนใหญ่ๆที่เป็นปูนบัตเตอร์อะไรพวกเนี้ยเขาเป็นพวกก้อนสีเหลืองนะครับทำเป็นสีเหลืองออกน้ำตาลนะแล้วก็แซมแต่พื้นที่ส่วนใหญ่มันจะเป็นผมจะไว้ในฉากที่มันมืดๆก็ให้มันโทนออกดำหน่อยนะครับก็มีฮอนะมาประดับ1คันเป็นฮอจากจีนพอดีของเล่นจีนนะครับก็เลยมาใส่เลยนะครับเนี่ยสังเกตมันจะมีแกนอยู่ช่วงนี้แกนนะแต่เวลาเราตั้งโชว์เราตั้งมุมนี้มันสังเกตว่ามันจะเป็นเหมือนเปอร์สเปกทีฟคือเฉียงออกมามันจะบังนะครับบังช่วงนี้นะก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับวิธีทำง่ายๆลองไปทำแล้วก็บวกจินตนาการสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจินตนาการกับเทคนิคนะครับนะผมตัวนี้ผมก็ไม่ได้ว่าทำสวยนะแต่แบบเรายังไม่เคยทำพวกเกี่ยวกับหน้าผาก็เลยทำนะสังเกตมุมนี้ก็จะบังนะครับเพราะว่าผมจัดลำดับให้ว่าหางมันจะบังแล้วก็ลำตัวเนี่ยบังแกนอย่างน้อยมันมีมุมถ่ายได้เยอะกว่าที่เราไม่ได้บังแกนนะครับก็ประมาณนี้ทำง่ายๆครับอันนี้คือแค่รอปูนบัตเตอร์แห้งนะของผมเดี๋ยวอำเภอผมฝนตกนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงดีให้เพื่อนเห็นใกล้ๆจะให้ดูรายละเอียดงานนะมันก็โอเคนะครับในระดับนึงนะเพราะผมลงหลากสีเลยอะคริลิกนะถ้าดูอย่างนี้ก็จะคล้ายๆนะครับเหมือนเลยนะถ้าไม่มีฉากหลังนะนี่นะก็รายละเอียดของมันนะครับใครจะทำจำลองมีตัวฟิกเกอร์โมเดลทำเป็นแบบปีนหน้าผาก็น่าจะสวยนะนะครับผมก็ทำประมาณนี้เพื่อจะได้เข้ากับฉากที่ผมมีอันเก่าไปวางไว้หลังฉากน้ำผมก็น่าจะโอเคนะครับวันนี้ซีเก้งทอยก็มารีวิวนี่นะครับฉากหน้าผานะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ